สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัว iPhone SE กัน iPhone SE ตัวนี้เป็น iPhone ที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็น iPhone ที่คุ้มค่ามากๆรวมถึงตัวพงเองด้วยใช่ไหมแล้วหลังจากที่พงลองย้ายจาก iPhone 11 Pro เครื่องนะครับมาที่ iPhone SE เครื่องนี้นะมันมีบางอย่างที่พงบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีมากๆแต่ว่าบางอย่างก็ยังรู้สึกว่ามันยังสู้ iPhone รุ่นใหม่ๆไม่ได้แล้วนี่พงจะใส่นาฬิกา2เรือนไปพร้อมกันทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยเลยกันครับเดี๋ยวจะมีรีวิวตัวหมี่แบรนด์5เนาะก็น่าจะใกล้ออกแล้วล่ะน่าจะอีกสัก 1-2 อาทิตย์ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันแต่ตอนนี้ไปดูรีวิวตัว iPhone SE ก่อนดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่หน้าตาของตัวเครื่องกันก่อนเลยดีกว่าหน้าตาของตัวเครื่องเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่ามันเหมือน iPhone 8เป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าจะเป็นด้านหลังแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขามีการย้ายโลโก้จากด้านบนตรงนี้ย้ายลงมาบริเวณกลางเครื่องตรงนี้ให้เหมือนกับ iPhone 11 Pro แล้วความคุ้มค่าเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันใช้ตัว CPU เป็น A13 Bionic ทำให้ความแรงของ iPhone SE เครื่องนี้มันแรงมากๆแรงขนาดที่ว่าพอลองเอา iPhone SE เครื่องเนี่ยครับไปเทียบคะแนน benchmark กับตัว iPhone 11 Pro มันก็ทำคะแนนเท่ากันทั้ง single core แล้วก็ตัว multi core เลยเนาะคือแปลว่าไม่ได้ใช้ CPU ที่มีคล็อกต่ำกว่าตัว iPhone 11 Pro ก็สบายใจกันได้ว่าใช้เป็น CPU ตัวเดียวกันแม้ว่าจริงๆตัว RAM เนี่ยมันจะเป็นแค่3 GB ต่ำกว่าตัว iPhone 11 Pro ที่4 GB เนาะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็ให้ความลื่นไม่ต่างกันเลยคือเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยRAM 1 GB ตรงนี้อาจจะช่วยในการประมวลผลภาพแล้วก็ด้วยขนาดหน้าจอที่มันใหญ่กว่าแล้วก็มีความละเอียดที่เยอะกว่าก็อาจจะต้องพึ่ง RAM ให้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ iPhone SE มันไม่ได้มีหน้าจอที่ใหญ่แล้วมันก็ยังมีกล้องหลังแค่ตัวเดียวด้วยมันใช้ RAM แค่3 GB มันก็ใช้งานได้ลื่นใช้งานได้ดีเพียงพอแล้วมาที่เรื่องหน้าจอกันบ้างดีกว่าคือหน้าจอของ iPhone 11 Pro แล้วก็หน้าจอของ iPhone SE เนี่ยถ้าเราเอามาเทียบกันเราก็จะเห็นว่าตัวหน้าจอของ iPhone 11 Pro มีขนาดใหญ่กว่ารวมถึงขนาดไอคอนแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่านิดนึงด้วยทีนี้มันส่งผลยังไงต่อเราบ้างครับเวลาใช้งานเนี่ยเนื่องจากหน้าจอ iPhone SE มันเล็กตัวไอคอนตัวหนังสือก็เล็กถ้าเกิดว่าเราเปิดอะไรที่มันเหมือนกันเทียบกันนะเวลาเอามาใช้งานเนี่ยต่างกันชัดเจนเลยคือเวลาเรามองเนี่ยเราจะต้องตั้งระยะห่างเนี่ยของ iPhone SE ขยับเข้ามาเราถึงจะเห็นตัวหนังสือเนี่ยที่มันเป็นขนาดเดียวกับตัว iPhone 11 Pro มันก็จะส่งผลให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องใช้งานกล้ามเนื้อลูกตาให้มันมากขึ้นเพราะว่าเราต้องเพ่งสิ่งของที่มันอยู่ใกล้มากขึ้นมันก็จะส่งผลให้เรามีอาการล้าตาง่ายกว่าเวลาที่เราเล่น iPhone จอใหญ่ๆที่มีขนาดไอคอนขนาดตัวหนังสือใหญ่กว่าแล้วสิ่งที่ตามมาอีกก็คือแม้ว่าจะเป็นหน้าจอที่ Apple บอกว่ามันเป็นLiquid LCD ก็ตามคือมันจะเป็นหน้าจอที่มีคุณภาพสูงที่สุดของ Apple ที่จะให้มาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัว iPhone 11 Pro คือเวลาที่เราดิมหน้าจอให้มันมืดเนี่ยมันก็ยังมืดได้ไม่เท่า iPhone 11 Pro แล้วเวลาที่เราดันให้สว่างเนี่ยมันก็สว่างได้ไม่เท่า iPhone 11 Pro สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราจะเล่นในห้องที่แสงสว่างน้อยๆเนี่ยตัวหน้าจอของ iPhone 11 Pro เนี่ยมันทำได้มืดกว่าเวลาเล่นเราก็เลยจะสบายตามากกว่าแต่เวลาที่ออกไปกลางแจ้งโอเคหน้าจอของ iPhone SE เนี่ยมันก็พอที่จะสู้แสงแดดได้ดีพอสมควรอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันสู้ไม่ได้จนทำให้เราอ่านลำบากใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าจอของ iPhone 11 Pro เนี่ยมันก็ดันขึ้นไปให้สว่างได้อีกมันก็เลยอ่านได้สบายตามากกว่าอยู่ดีมันก็เป็นอะไร2 อย่างที่ผมรู้สึกว่า iPhone SE เนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับ iPhone ตัวท็อปมันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีก็แต่อย่างว่าล่ะครับมันก็ตามราคาใช่ไหมทีนี้มาพูดถึงตัว Haptic Touch กันบ้างคือ iPhone SE เนี่ยแม้ว่าตัวเครื่องจะเหมือน iPhone 8แต่ว่าอย่างที่พงเคยพูดไปในหลายๆวิดีโออยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะกดไอคอนค้างไว้เนี่ยมันจะใช้การกดค้างแทนการกดหนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ใช้เป็น 3D Touch ละตรงนี้ก็จะใช้เป็น Haptic Touch ที่เหมือนกับพวก iPhone 11 iPhone 11 Pro ก็ได้เทคโนโลยีนี้มาด้วยทีนี้มาถึงเทคโนโลยีที่สำคัญอย่าง Touch ID กันบ้างดีกว่าครับ iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไปเป็น Face ID กันหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พงรักมันมากๆเลยเพราะว่าเราต้องใส่หน้ากากแล้วไอการใส่หน้ากากเนี่ยมันทำให้ Face ID เนี่ยสแกนติดบ้างบางคนก็อาจจะยังไม่ติดเพราะว่าตัว Face ID เนี่ยมันยังจำหน้าเราตอนใส่หน้ากากไม่ได้ทีนี้ตัว Touch ID เนี่ยครับมันดีตรงที่ยังไงเราก็ไม่ได้ใส่ถุงมือใช่ไหมครับเวลาไปไหนเราอยากจะเปิดมือถือเพื่อที่จะสแกนแอปไทยชนะอย่างเงี้ยหรือว่าจะสแกน QR โค้ดอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องมาถอดหน้ากากหรือกดพาสโค้ดให้ยุ่งยาก
ราแค่เอานิ้ววางลงไปเนี่ยมันก็เปิดตัวเครื่องได้ง่ายมากๆละเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้พงอยากจะพก iPhone SE เครื่องนี้ไปมากๆเลยทีนี้เรามาดูกล้องหน้ากันดีกว่าครับกล้องหน้าของ iPhone SE เนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเนาะเพียงแต่ว่าพงอยากจะบอกว่า iPhone SE เนี่ยสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันก็แล้วก็บางคนอาจจะหวังกันนิดๆก็คือว่ามันน่าจะเป็น iPhone ที่แบบว่าถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าด้วยความละเอียด 4K ได้แต่ว่ามันก็ยังถ่ายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยมันอยู่ที่แค่7ล้านพิกเซลเหมือนกับ iPhone รุ่นเก่าๆน่าจะตั้งแต่รุ่นแถวๆ 6Sหรือว่า iPhone 7แถวๆนั้นนะแม้ว่าจริงคงจะจำไม่ได้แต่ว่าด้วยความละเอียดขนาด7ล้านพิกเซลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่าย 4K ได้คือวิดีโอ 4K นะครับมันจะต้องมีความละเอียดอย่างน้อยคือ8ล้านพิกเซลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องขยับขึ้นไปเป็น10หรือ12ล้านพิกเซลด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะถ่ายที่8ล้านพิกเซลเนี่ยมันจะใช้ระบบกันสั่นที่เป็น Electronic Stabilizer ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราใช้ตัว Electronic Stabilizer เนี่ยครับภาพเนี่ยมันจะต้องถูกครอปลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นตัว7ล้านพิกเซลหรือ8ล้านพิกเซลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4K ใน iPhone ทุกรุ่นได้ก็จะต้องเป็นความละเอียดที่มีมากกว่านี้ทีนี้ขนาดตัวเครื่องเนี่ยผมพูดไปตอนต้นวิดีโอแล้วว่ามันมีขนาดเล็กมากแล้วก็มีน้ำหนักเบามากรวมถึงมีความบางที่มากด้วยเช่นกันตรงนี้มันส่งผลถึงเรื่องแบตเตอรี่ได้อย่างชัดเจนมาก iPhone 11 Pro เนี่ยแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าน้ำหนักเยอะกว่าในทุกๆด้านเลยแต่ว่าสิ่งที่ดีงามมากๆของมันก็คือเรื่องแบตเตอรี่iPhone 11 Pro เนี่ยเท่าที่พงลองใช้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานจนหนักจนเกินมาตรฐานของพงที่ใช้ในแต่ละวันนะ iPhone 11 Pro เนี่ยชาร์จแบต1ครั้งพงก็สามารถใช้งานได้เต็มวันพอดีกลับบ้านมาค่อยชาร์จแต่กับ iPhone SE เนี่ยใช้งานยังไงก็แล้วแต่ต้องชาร์จระหว่างวันแน่นอนเหมือนกับว่า iPhone SE เนี่ยใช้งานแบตเตอรี่2รอบเท่ากับ iPhone SE ประมาณ1รอบตรงนี้ก็ต้องแลกกันครับคือตัวเครื่องเนี่ยมันจะเล็กจะเบาพกพาง่ายแต่ว่าแบตเตอรี่มันก็จะหมดเร็วด้วยเช่นกันแล้วทีนี้เราไปดูเรื่อง Fast Charge กันบ้างเนาะตัว iPhone SE เนี่ยมีทั้ง Wireless Charge เหมือนกับ iPhone 8แล้วก็มีตัว Power Delivery ด้วยที่ทำให้ตัว iPhone เนี่ยมันชาร์จเร็วได้แม้ว่าในกล่องเขาจะไม่ได้ให้ตัวอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเร็ว18วัตต์มาแต่ว่าเขาก็ยังให้5วัตต์มาเหมือนเดิมพร้อมกับสายชาร์จที่เป็นรุ่นโบราณที่เป็น USB-A ด้วยโอเค USB-A อันเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่เนาะคือตอนนี้เวลาออกไปข้างนอกพงมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วมันจะต้องชาร์จระหว่างวันแต่ตัวพงเองมี iPad Pro อยู่แล้วเราก็เลยชาร์จกับ iPad Pro ได้ไม่ยากเท่าไหร่มันก็ทำให้ iPad Pro เนี่ยกลายเป็น power bank ที่มีราคาแพงมากๆได้ด้วยเช่นกันเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยนะกับตัว iPhone SE เครื่องนี้ก็คือเป็นระบบ stereo speaker คือ iPhone เนี่ยเขาให้ stereo speaker มาตั้งแต่ iPhone 7ละคือ iPhone SE เนี่ยก็ให้เป็น stereo speaker เหมือนกับตัว iPhone 8นั่นแหละคือด้านหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งก็จะใช้ลำโพงที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยเป็น speaker เลยโอเคแม้ว่าลำโพงเนี่ยมันอาจจะมีคุณภาพเท่ากับ iPhone 8แต่ผมคิดว่ามันก็ยังดีกว่าที่เขาจะให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณภาพของลำโพง stereo speaker เนี่ยทาง Apple เขาก็พัฒนาขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจาก iPhone 8ก็ใน iPhone 10 10S 10S Max ก็พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วตัว iPhone 11กับ11 Pro ก็ได้รับการพัฒนาลำโพงสปีกเกอร์ขึ้นมาอีกตรงนี้ก็โอเคมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า iPhone SE เนี่ยมันคุ้มมากๆตรงที่มันได้เป็น stereo speaker ในราคาแค่ประมาณ 15,000 บาทนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายละทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ตัวกล้องหลังตัวนี้ครับเป็นโมดูลเดียวกับตัว iPhone XR เนาะแต่ว่าจะได้พลังการประมวลผลมาจากชิป A13 Bionic ทำให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมี Dynamic Range ที่ดีมีรายละเอียดที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยมีแสงมากเพียงพอเนี่ยมันก็จะได้ภาพที่ได้ออกมามีคุณภาพดีมากๆเลยแต่ว่าในเวลาที่แสงไม่ค่อยพอเนี่ยภาพที่ได้ออกมามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่พงอยากจะระบายนิดๆหน่อยๆคือเครื่องเก่าของพงเนี่ยมันเป็น iPhone 11 Pro ใช่ไหมครับมันก็จะมีเลนแบบ Ultra Wide แล้วก็มีเลนแบบ Tele ด้วยทีนี้มันก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาคือจริงๆมันก็ไม่ควรจะเปรียบเทียบหรอกแต่ว่ามือถือในปัจจุบันเนี่ยมันก็มักจะมีเลน Ultra Wide มาให้เป็นอย่างน้อยๆละคือ iPhone SE เนี่ยเป็นกล้องที่มีเลนตัวเดียวใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะส่งผลให้เวลาที่เราต้องการจะจัดองค์ประกอบของภาพเราก็จะต้องขยับขยื่นมือของเราเองหรือว่าเราจะต้องเดินกะระยะเองซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรที่น่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมแต่ว่าด้วย
พฤติกรรมของคนเราเนี่ยที่เคยใช้มือถือที่มีเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์เทเลมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเดินแล้วเราก็ไม่ต้องขยับมือด้วยเราแค่ขยับนิ้วเราแค่ขยับนิ้วเนี่ยในการที่จะหมุนตรงเนี้ยครับเพื่อเปลี่ยนระยะของเลนส์ต่างๆใช่ไหมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีเลนส์ระยะอื่นๆให้ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีกว่าแต่ว่า iPhone SE เนี่ยมีเลนส์มาให้ระยะเดียวแต่ก็เป็นเลนส์ที่มีคุณภาพการถ่ายภาพที่โอเคมากๆแล้วก็ถ้าเกิดจะให้พงสรุปเกี่ยวกับ iPhone SE ตัวเนี้ยครับมันก็คือ iPhone นั่นแหละ iPhone ก่อนที่จะมาเป็น iPhone 11หรือ iPhone 11 Pro ตัวที่พงใช้อยู่ณปัจจุบันนี้คือหลักๆเลยก็คือถ่ายรูปในที่แสงน้อยไม่ดีมีขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็แบตเตอรี่หมดไวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่า Apple ก็ยังคงเป็น Apple iPhone ก็ยังคงเป็น iPhone แล้ว iPhone SE ก็เป็นการใช้ iPhone ที่รวมเอกลักษณ์ของ iPhone ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดตำแหน่งปุ่มต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมตั้งแต่ iPhone ตัวแรกมาจนถึง iPhone ตัวปัจจุบันเนาะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิว iPhone SE จากผมแล้วถ้าเกิดว่าในวิดีโอหน้าจะเป็นรีวิวอะไรก่อนที่จะเป็นรีวิวหมี่แบรนด์5ตัวนี้แน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ